ดีครับต้นมะแหลสวัสดีครับหนอนสวัสดีครับวันนี้หนูสามตัวหนูสามตัวหมูมีอะไรบ้างลูกมีหนูน้องไหมแดงแล้วก็อันนี้มีกระต่ายมีหมาป่ามีแล้วก็มีหมูใส่หมวกสีแดงนะคะวันนี้ก่อนจะมาระบายสีให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นสีน้ำนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะสนุกสนานเลยเดี๋ยวองเปาจะเอาน้ำใส่ลงไปนะคะวิธีการก็คือต้องเอาน้ำใส่ลงไปในนี้ก่อนใส่ให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่ะใส่น้ำก่อนเราใส่น้ำให้เพื่อนๆดูหน่อยครับหยดน้ำใส่เข้าไปที่สีก่อนเดี๋ยวไอ้ถือเอาไว้เดี๋ยวมันจะเปื้อนอ่ะใส่น้ำเข้าไปที่สีเลยให้เพื่อนๆดูใส่น้ำเข้าไปที่สีก่อนอ่ะใส่อีกอ่ะแม่ช่วยแม่ช่วยจะอ่างไปก่อนใส่ใส่2 3หยดก็พอนะคะแล้วก็จะเป็นสีสวยงามเอาสีเขียวได้มั้ยครับเอาแกะสีเขียวแล้วก็สีนี้นะคะเราใส่ลงไปแล้วมันก็จะแห้งนะคะรอสักพักนึงนะคะแล้วก็จะสามารถระบายได้เลยค่ะอุ๊ยเขียวจะไม่ทําอะไรปุ๊บเอาสมุดระบายสีมาครับทีนี้เราจะเอาสมุดระบายสีมาอีกครับสมุดระบายตัวใหญ่หมูตัวใหญ่นะครับหมูวันนี้อย่างปอจะมาระบายสีให้เพื่อนๆดูปอเปิดมีที่ผลงานที่อย่างปอระบายไปแล้วมีนะคะนายตัวใหญ่วันนี้ก็จะมีเดี๋ยวเปิดดูด้วยสิให้เพื่อนๆดูด้วยว่าจะมีสติกเกอร์จะระบายหน้าไหนแดงจะระบายหน้าไหนครับหน้าด้านไหนลองเปิดดูนี่คือผลงานแรกนะคะของอ่างเปล่าปอระบายไปแล้วนะคะอันนี้คือสีน้ำนะคะสีน้ำแล้วก็ปอจะระบายหน้าไหนเพื่อนๆดูอีกฉันก็ไม่ทำกระแสสีน้ำอันนี้ดีนะคะจะไม่เลอะเทอะนะคะถึงแม้แต่จะหกอย่างนี้ก็จะไม่เลอะนะคะค่อนข้างที่จะเป็นสีคุณแม่เปื้อนไม่เป็นไรครับมันล้างออกได้ถึงลมพัดอะไรเงี้ยก็จะไม่หยดนะคะค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ดีที่ดำครับเปิดเลยครับทีนี้เปาอันนี้สติ๊กเกอร์เราจะเปิดหน้านี้ไหมระบายหน้านี้ระบายหน้าไหนเพื่อนๆรออยู่ระบายหน้านี้เหรอครับระบายหน้านี้สีฟ้าสีฟ้าทีนี้ระบายหน้านี้ทีนี้เปิดเอาไว้ครับสีฟ้าไม่มีหรอสีฟ้าแล้วผสมสีก็ได้ครับลูกนี่นะคะอ่างเปาจะระบายหน้านี้นะคะมีพ่อหมูกับลูกหมูนะคะอ่างเปาจัดการเลยพ่อหมูจัดการเลยครับมันปีมันตรงเลยจะระบายไประบายเพื่อนๆก็อ่านแล้วนี่นี่นะคะเราก็ใส่สีลงไปแล้วนะคะจ้าเราจะหยดน้ำใส่อีกดีไหมนี่จะเป็นผลงานของอ่างเปาอ่างเปาอะคะเป็นสีน้ำอ่างเปาระบายสีน้ำอ่างเปาระบายสีน้ำบ่อยแล้วนะคะเขาก็จะจัดการสีชมพูสีแบบว่าสีแดงสีแดงว่าสีเขียวว่าสีแดงคุณคงเดินทางออกมาก่อนคุณดูสโตนโพไปเมื่อดีสิคุณสโตนชอบทำไหนนะเกิดเป็นเงินใช้ค่ะผลงานของอ่างเปาก็จะระบายไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆสำหรับนี่นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นฉลับหมูใช่เป็นคลิปสีน้ำซึ่งค่อนข้างที่จะถ้าเด็กได้ระบายสีบ่อยๆนะคะส่วนมากเด็กก็จะฝึกสมาธิไปด้วยนะคะอันนี้ครูศิลปะบอกนะคะว่าการระบายสีคือฝึกสมาธิค่ะถ้าพ่อแม่คนไหนสนใจก็ไปซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะสำหรับคลิปนี้อย่างเป้าบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยสำหรับคลิปนี้หมูครับครับอย่าลืมกดติดตามของเป้านะคะไม่โอเคไหมครับไม่เอาเป้าอยากจะคุยกับเพื่อนๆต่อนะคะมาคุยต่อเป็นสีน้ำที่ค่อนข้างจะโอเคนะคะสำหรับเด็กฝึกระบายสีใหม่มันไม่เลอะอ
คโอเคอย่าลืมกดติดตามกดฝากกดไลค์อังเปานะคะถ่ายรูปใหม่ครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายไม่ไม่เอาอ๋อยังอยากจะรีวิวต่อนะคะไปก็จะเป็นคุณหมอนะคะแบบเป็นโรงพยาบาลว่าจะเอาหน้านี้เหรอครับหน้านี้หน้านี้เราก็ต้องเปิดเอาไว้อย่างนี้นะครับดีก็โอเอโอเออันนี้คือหน้าโรงพยาบาลนะคะผ้าปกสีแดงผ้าปกสีดำผ้าปกสีแดงน้ำหนึ่งที่โดนนี่น้ำหนึ่งนี่ถูกใส่แล้วครับใส่แล้วที่เหลือให้